อันน้ำซองมันเนาะปลานี่แพงนะเคยกินเนี่ยโลเท่าไหร่ครับเนี่ยโล108แพงกว่าปลาสะบึกมันอร่อยนะเป็นปลาท้องถิ่นเออปลาคือสะใจมากนี่ปลาอะไรอ่ะเธอนี่โอ้ปลาจีนเหรอใช่ไหมสาววังเวียงคืองานใช่ปะดูเปรียบเทียบผิวหน้าเปรียบเทียบเปรียบแต่งหน้าเปรียบเทียบโอ้สวนแล้วนี่ทำไมลงต่ำจังเลยเนี่ยมันไม่ขึ้นหรือเปล่าฮะจะลงตรงนี้นะสวัสดี EP นี้ครับพี่น้องเรามาอยู่กันที่วังเวียงครับตอนเช้าๆเขาบอกมีตลาดเช้าอีกที่หนึ่งครับสวัสดีวันหน้าสดเฮ้ยมันจะตกแล้วป่ะเธอไม่ตกลานมันอยู่ข้างหลังโอ้ไม่ว่ามันจะตกเดี๋ยวพาไปเดินตลาดเช้าวังเวียงนิดนึงอันนี้เป็นตลาดเช้าที่อยู่ติดกับริมน้ำซองต้องถึงเช้าๆถึงจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ไปพูดแล้วก็เนี่ยซอยขนาดเรานี่ไปเลยกันเลยขออภัยด้วยความน่าสดไปขี่บอลลูนไหมล่ะไม่ใช่ไม่เอาบัวอยากไปขี่แต่ก็แพงนะประมาณสัก3,000กว่าบาทประมาณ100-200 ดอลลาร์เรื่องความสูงนี่ไม่เอาไม่ไหวนี่ตลาดอยู่ข้างในนี้อันนี้เป็นตลาดเล็กๆที่ชาวบ้านเขาขายเองนะรถมีที่จอดไหมล่ะถึงแล้วเนี่ยจอดตรงนี้ได้ไหมโอเคอันที่จอดแป๊บนึงครับดูสภาพถนนเมื่อวานเรามากันลุยกันแบบจัดเต็มครับพี่น้องดูสภาพรถดูเลยวันนี้ไปหาล้างรถแม่น้ำซองดีกว่าครับพี่น้องดูคุ้มค่ากับการเดินทางมากรุยเต็มไปไปเดินดูโอ้ยอยู่วังเวียงช่วงนี้ครับ6 โมงนิดๆครับพี่น้องเขาบอกช่วงนี้น้ำกำลังหลากน้ำปลาเยอะครับก็เลยตื่นเป็นเช้าๆนี่เหมือนชีวิตแบบคนลาวเนาะหน้าคนหาครับพี่น้องตอนเช้าๆไข่มดแดงสบายดีคนจีนก็มาเดินตลาดเช้าเหมือนกันนะนะมาดูหน่อยใบหมาน้อยใบหมาน้อยมันไข่ไก่บ้านโอ้โอ้ผักนี่ขายเป็นกองเลยน่ะไก่ไก่บ้านไก่บ้านของแท้ปลาเป็นหอยที่น้องบรรยากาศเหมือนเวียดนามเหมือนกันเนาะจริงเหรอเวียดนามเองจริงเหรอเวียดนามบางจุดก็มีตลาดปรากฏมีไหนเนาะนั่นไงปลาแข่ปลาคังโอ้ปลาแข่ปลาคังอุ้ยแตงนี่หอมมากเลยเนาะอู้ปลานี่น่ากินนะโมเมปลาข้าวปลานางโมเมนปลานางปลาอย่างน้อยจำได้แล้วปลาโจกปลาพี่อ่ะปลาแค่นี้รสเท่าไหร่ครับแค่ค่ะแซนซ่าหอมหอมเนาะหอมรสอันนี้ขายแตงน้ำขายปลาน้ำบ่ไอปลานี่รสเท่าไหร่ไอตัวขาวนี่แสนห้าแซ่บปลาเนาะแค่ปลาคังปลาน้ำของนะไปหาอีกไปหาอีกทำไมทีว่าอันนั้นสดสดอยู่นะปลานั้นเดี๋ยวดูแป๊บนึงเด้อแสนห้าผักผักราคาดีเนี่ยอย่ารู้ว่าคนที่นี่เขาเรียกว่าอะไรกบป่ะคือปุ้ยปูปูน้ำซองปูน้ำซองไปดองนี่เป็นกบอยู่เนาะกบเหรอเขียดป่ะไข่เต็มท้องเลยไหมไข่บนดูเอาปรุงมาแล้วอันนี้มันเขียดป่ะสปาบโอ้บัวปาดโอ้บัวปาดสุกแล้วไข่บ่ครับนะมันเต็มท้องแท้เรือปรุงรสมาบ่ยัดไส้มาละฮะชิมไว้ลูกเด็ดเนี่ยยัดเอาอะไรยัดทำเป็นไส้มันครับตัวมันเองอ๋อเหมือนอังแกบบอ่ะเขาก็เอาตัวของเนี่ยไปยัดเข้าไปในนั้นทีนึงปราบตัวปามเห็นดินเจือเนี่ยโอ้ยคงของดีวะเธอขอให้ถ่ายระบำรู้นะมูเหลือมสิ้นแห้งของสิ้นหมูปลาป่ะครับนะสบายดีเนื้อย่างหมูปลานี่ของปลาโดยเฉพาะหมูปลา
นนี่เลยเนี่ยนายอย่ากระโดดเลยปลาสดหมูปลารสเท่าไหร่ครับรสเท่าไหร่ก่อนปลานี่รสแสนเศร้าสดๆเลยเลยมาเป็นบ้านนอกกับแขวงใดบ้านนอกนี่เชียงขวางวะแสนสาวทำอะไรกินเนื้อเธอปิ้งนะเดี๋ยวเดินแป๊บนึงก่อนลองเดินดูก่อนเนาะถ้ามีอะไรไม่ถูกใจก็แวะมาเบิ่งแสนสาวใส่กันเล่าเมืองอะไรนะแต่ว่าต้องมีคนมาช่วยกินนะเดี๋ยวลองย่างข้าวหนึ่งกันเด้อรอบนึงแสนสาวก็ประมาณ200ยี่หมูป่าแท้ๆนะครับขนเลยเต็มๆไม่อยากเห็นอ่ะอีเจียตวงมะพร้าวบ่คนจีนคนเกาหลีเขาเห็นเขาก็ไม่เคยหนอนด่วนโอ้โหนี่ปลาพันนะโอ้ปลาพันนะกว่าจะหาได้ขนาดนี้เนาะทุ่งเท่าไหร่ครับพี่ปลาอะไรเหรอปลาพันปลาพันใส่ขี้เรียบร้อยแซ่บด้วยปลานี่ปลาแพงของคนเราเลยแหละปลาพันปลาพันออมก็ได้มันอยู่ยังไงอ่ะก็ใครโลเป็นแสนก็ถือว่ากว่าจะได้หมดนี่ป้าโทรหาจักคนนี่นี่เขาหาได้ของกับปลาแค่ละถุงละถุงไข่ไข่สีสวยสวยอย่างเดียวเป็นขอบใจได้โอ้นี่อะไรเนี่ยเธอไส้ปลาปลาเพี้ยปลาโดปลามักปลาคอยายปลาโดนี่ปลาน้ำสองเงินอย่างเงี้ยปลาปลานี่แพงนะปลาอะไรปลาน้ำซองบ่เนาะปลานี่แพงนะเคยกินโลเท่าไหร่ครับนี่โล 108,000 แพงกว่าปลากระบึงมันอร่อยนะเป็นปลาท้องถิ่นคนที่นี่ถ้าใครมาเขาจะรู้จักทีว่ามันซื้อปลาอย่างก็ครับปลาคิงปลาคิงแสบไปมาบางเวียงมาได้ไม่ได้กินปลานี่ถึงมาไม่ถึงแสบปลาคิงขอบคุณครับกิโล 108,000 แพงกว่าปลาบึกกันแต่ว่าแพงกว่าปลาขาวอ่ะแต่มันเป็นปลาท้องถิ่นหายากแล้วอร่อยตลาดก้างเครื่องกินได้หมดเลยรู้สึกว่านะตลาดที่อยู่สวยตลาดดีเป็นๆถ้าขายไม่หมดก็เอาไปปล่อยไว้ได้เหมือนเดิมพรุ่งนี้ค่อยจะมาใหม่โอ้มีของปลาไว้เพื่อนอยากได้หมูป่าอยู่นะมีชิ้นวัวชิ้นวัวอันนี้ชิ้นหมูปลาว่ะชิ้นวัวหัวตัวควายหนังเครื่องในวัวขนาดนั้นเธอจะบอกหมูป่าได้ไงไข่คิวพอดีขายบนเรือเศร้าแล้วมาขายต่อพี่น้องดูตลาดเช้าที่นี่จะสวยมากครับโอ้ไปละตลาดเช้าวังเวียงโอ้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ครับติดใกล้ๆน้ำซองน้ำซองอยู่ไหนแล้วน้ำซองไปไหนล่ะเธอน้ำซองอยู่ใต้นี่เหรอหรือเลยไปนู่นเหรอไปนู่นส้มผักอะไรตลาดอุ้ยทำไมหัวเขาทำน่ารักจังเลยสารตรงนี้เลยเหรอเนี่ยอ๋อผู้หญิงสารเองด้วยสบายดีเสร็จงามแค่สารนี้เลยอันเท่าไหร่ครับนี่15,000กีบ30 บาทเดี๋ยวเราไปใส่กับหม้อนึ่งเราไม่เล็กๆกันท่านละปีหม้อนึ่งเราไม่ได้เอามานี่ไม่ได้เอามาแต่ว่าเอาไปได้โอ้ยเธอมันจะติดรถเราไปไกลเราเพิ่งมาวันแรกเองเอาไว้ใส่ผักใส่อะไรก็น่าจะได้อยู่ไก่โอ้นี่ไงมันอันนี้พี่น่าสนใจเมนูนี้มากกว่าปลาธรรมชาติปลาอย่างน้อยสบายดีปลาอันนี้เป็นแซ่บเพราะปลาเบิ้งปลาดุกพี่เนาะโอ้นี่ปลากระทิงอันนี้ปลาดุกเป็นเนี่ยปลากระทิงปลาดุกนาโอ้ปลาดุกอุยตัวไหนเนาะอุยเนี่ยโอ้ปลาดุกอุยปลาดุกอุยปลาไหลก็มีนี่ปลาไหลเนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะ
ปลาคึกปลาน้ำปลาน้ำซองนั่นแหละเป็นเอาไปเฮ็ดยังไงกินไปปิ้งไปมกแล้วไปออมแล้วนี่ก็ปลากั้งปลาหลายนี่ละโอ้ปลาดุกมาปลาดุกกันโลเท่าไหร่ครับปลาดุกจิตบ้างสิแสนห้ากิโลประมาณ300เยนปลาดุกราคาเท่าไหร่มันเป็นปลาดุกวีไงเธอแต่กระทิงก็มีเนี่ยนี่ก็มีหลายอย่างคล้ายแนวขอบใจเด้อเราจะทำที่ไหนตอนนี้ปลาอยู่ในเรายังมีปลาตัวหนึ่งอยู่ตอนเช้าเนี่ยเราจะกินปลาอยู่ในรถก็ยังมีโอ้นี่ไงปลาแบบบ้านๆของแกใส่ตะกร้ามาเลยเธอปลาหลานงามๆแล้วปลาแห้งบ่ปลาแห้งมีใครพอบไหมโอ้เนี่ยดีดีอันนี้ปลาเนื้ออ่อนแต่มันเป็นลายอ่ะมันผสมเหรอปลาบ้านเราก็มีนะปลาจำชื่อไม่ได้ปลาเนี่ยปลาเซียมบ่ปลานี่รสเท่าไหร่เขานี่ปลาลาด60,000โล120 บาทประมาณ120 บาทน่ากินมากนะแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่แต่ว่าเงี้ยต้มยำเนี่ยเธอหลายเราปลาน้ำซองนะบางครั้งก็ตัวใหญ่นะว่าสีปลานี่ปลาทั้งนี้สีจะประมาณนี้นะเอาไปต้มใส่ใบมะขามอ่อนอร่อยมากกั้งนี่ไงตัวใหญ่ๆน่ะสุกุยตัวใหญ่ปลาไหลก็มีดูกันเขาใส่เบ็ดตอนนี้เนาะปลาใส่เบ็ดเอาเยอะน่ะปลาใส่เบ็ดเอาเนี่ยดุกนาครับน่ากินเนาะนี่แหละเวลามาเที่ยวแล้วก็เห็นเมนูอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมานะเราจะอยากกลับไปเราอยากอุ้นเนี่ยกินอยากกินอะไรเงี้ยแล้วทำให้เราต้องอยากใหม่แต่ทุกวันนี้ต้องเด่นพกอุปกรณ์มีเตาแก๊สหม้อนึ่งไข่ข้าวข้าวสวยข้าวเหนียวมาหมดเลยอยากกินอะไรก็จัดได้เลยตลาดเช้าวังเวียงครับพี่น้องโอ้ยเนื้อเธอสายเนื้อสายหมูโอ้สดมากนะเนื้อสบายดีแม่โอ้ชิ้นงัวโลเท่าไหร่ครับเซนซาว200กว่าเองโอ้เลือดก็ทำอย่างไรคนโอ้ยลิ้นงัวไหมเอาไปย่างกับไข่นะรู้จักใครเอาลิ้นงัวไปพาทีเนี้ยเหมาะเหมาะสาวมาขายอย่างน้อผู้สาวแห่ข้าวต้มไก่ตุ๋นซุปนอกับข้าวกับปลาที่ทำอันนี้เป็นข้าวถุยใครอยากไม่อยากทำก็มาซื้อได้เลยปลาคืนทอดนายกินทำอะไรใส่กรอกปิ้งนกซุปยำหนังก็มีโอ้มีเนื้อเหรอโอ้ขายดีเนาะจอมบนวายจิ้มมัวเสือร้องไห้ก็มีนะเธอเสือร้องไห้ก็มีเส้นหนึ่งตัดไปเส้นหนึ่งแต่ยังเหลืออันนั้นอยู่อ๋อสัตว์เอาเลยใครจะเอาให้เดี๋ยวร้องไห้กันยังเหลือเส้นอยู่แต่ว่าเราไม่รู้ไปกินไหนนะไปเดือนนี้เราอาจจะมีครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปซ้ำเหนือเนี่ยเขาบอกว่าฝนตกกับภูหลักเก้าเนี่ยมันไปไม่ได้นะว่าต้องไปถามเขาหน่อยว่ามันไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวถ่ายด้วยกันนะโอ้ถ้าไปไม่ได้ก็ไม่รู้จะไปทางไหนต่อถนนไปเมืองกาสีตอนนี้ไปได้บ่ครับว่าสิขึ้นรถไปเองวะบอกผมจะขับรถไปแหละแต่ผมถามว่ารถมันไปได้อยู่บ่ได้อยู่เนาะช่วงนี้เนาะอ๋อถ้ารถตู้ไปได้รถตู้ไปได้อ๋อโอเคขอบใจหลายเด้อไปได้อยู่ไปได้อยู่ไปได้อยู่เขาบอกช่วงก่อนมันไปไม่ได้ไงเพราะว่าไอ้
อะไรนะถนนมันถนนช่วงนี้ถ้าฝนตกอ่ะตอนที่เราไปรอบนั้นจำได้ไหมก็คือรถตู้เราเกือบมาไม่ได้แต่รถตู้เรานี่เขาเก่งมากเลยเขาไปได้ยังไงไม่รู้ข้างหน้าเขาถอดตอนนั้นออกหมดเลยกันกระแทกเขาถอดตรงนั้นออกกันเลยกันกระแทกรถตู้สายเหนือเขาบอกไปทางนู้นแต่ก็น่าจะไปได้อยู่ถ้าเธอไปขี่บอลลูนนี่แหละเนี่ยถ้าเราจะเดินทางไปไหนเราต้องสอบถามนี่แหละถามไอ้คนที่นี่ดูว่ารถตู้ไปได้รถโฟไปได้ไหมแต่อาจจะรถติดบางคันรถธรรมดาก็อาจจะต้องรถติดไงบางทีมันก็แบบว่าคันอื่นคันหนึ่งขึ้นไม่ได้แต่มันก็ปิดทางคันอื่นอ๋อใช่เหมือนบางทีรถสิบล้อบางคันมันขึ้นไม่ได้เขาก็จะคาอยู่ตรงบนดอยเลยเราก็ต้องต่อแถวแบบยาวเราก็ต้องฝืนไปเราก็ต้องแบบเบียดข้างเบียดอะไรไปแต่ว่าก็ยากอ่ะเรียกว่าบางคันนี่เป็นเกือบ 2-3 ชั่วโมงเลยเนาะกว่าเขาจะเคลียร์ตรงนั้นออกให้ได้บางทีก็คือจอดแคมปิ้งได้เลยอ่ะใครเอาปลาไปคือสามารถต้มกินหุงข้าวกินก่อนเลยอ่ะนั่งคาเลยนะตอนเช้านี้กับภารกิจของเราที่เรากำลังคุยกันนี่แหละถ้าจะขึ้นไปซ้ำเหนือแต่ว่ามันไม่ได้เส้นทางที่จะไปลาวใต้มันคนละอันกันเลยไปซ้ำเหนือไปคนที่นี่เชียงขวางมันไม่ได้เป็นวงกลมเหมือนเมืองไทยเด้ถนนมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเจ้าไปเล่นไตเซ็ตเจ้าจะคืนไปเนี่ยเจ้ามันต้องย้อนกลับมาสิบเก้าไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะไปเล่นเหนือแล้วจะอ้อมลงไปลงใต้อย่างงี้นะโอ้โหโอ้โหสายเหนือสายใต้นิดหน่อยเขามีทางด่วนก็สบายแล้วแหละทางด่วนไม่ได้ขึ้นสายเหนือนี่ห้องเราอยู่ตรงไหนวะที่พักเราเนี่ยใช่เลยคิดว่าหลังที่พักเราจะสวยขนาดนี้แล้วก็อยู่ซ้ายเธอคุยมีคนได้ยินเธอเหรอเธอไม่ได้เปิดไมค์ก็นี่อ่ะไหนเอาถึงแล้วเหรองั้นไปเดินตลาดนี่ดีกว่างั้นโอเคยังไม่สาแก่ใจมาอีกตลาดหนึ่งมาดูปลาไปเดินดูอันนี้เป็นตลาดอีกอันหนึ่งนะครับเป็นตลาดเช้าตลาดใหญ่ตลาดนี้ขายคำขายเงินขายทองไปเลยเธอนี่ร้านขายทองเขาครับน้องยาวเลยมาอีกตลาดหนึ่งช่อง Family ไทย2ตลาดไปเลยครับพี่น้องวันนี้จัดหนักจัดเต็มให้ครับสำหรับคนที่ชอบสายเดินตลาดของลุงเด่นครับพี่น้องวันนี้มาดูหน่อยมาแต่ละฤดูกาลทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลของอาหารที่นี่นะครับช่วงนี้ไปดูสมุนได้มั้ยช่วงนี้คือช่วงของฤดูน้ำฤดูฝนครับอาจจะมีปลาเดี๋ยวๆเอาอยู่นะเดี๋ยวมาเอาเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปก้อยปลาคังเดี๋ยวนี้ซื้อขาเถอะซื้อตะไคร้ไปเลยเพราะว่าเราอาจจะได้ใช้โอ้โหมอเตอร์ไซค์คันนี้คุ้มเลยเดี๋ยวกันเด้อมีอะไรขายโอ้โหดูหมูเขาสวยเลยนะสบายดีเนื้องามๆเนื้อใสๆเลยหมูไม่แพงเลยนะพี่น้องเดี๋ยวมีอะไรเด็ดๆไหมดูนะเอาอยู่นะถ้าเจออะไรแบบที่เราอยากกินเนี่ยหมูเขาหมูมีเนื้อพี่น้องสามชั้นแบบสวยมากเลยดูเนื้อสามชั้นเขาพี่น้องสวยเลยหมูโลเท่าไหร่ครับมัน85ปีที่แล้วเราซื้อ160 บาท160-170 บาทหมูเนื้อสวยมากเลยนะใสๆเลยคนมาลุมกับร้านนี้เป็นพิเศษพี่น้องใส่เนื้อวัวคนจีนเขาก็ชอบกินเนื้อครับพี่น้องจีนเขาก็มาเรียกว่าเนื้อนี่อะไรอีกตีนวัวนี่เนื้อวัวเดินผ่านแล้วหอมกลิ่นที่เพี้ยไปดูปลาเพี้ยเป็นขวดเลยนะ
วงเวียงนี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องของปลาแล้วก็อาหารป่านะครับพี่น้องเพราะว่าดอยเขาเยอะโอ้ยปลากองนู่นนะดูเป็ดดูไก่ดูขายเป็ดขายไก่มือของแม่เดือนนะแม่เดือนที่หลวงพ่อบางเขาก็ขายดีอย่างนี้นะดูเป็ด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 ไก่ไก่โอ้โหปลานี่ปลาพี่น้องมันดูน้ำหลากเนาะโอ้โหรับรองไม่เคยเจอเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเนี่ยปลาอะไรโอ้ปลากดไหมนี่ปลากดคังปลากดปลาซีสะใจมากนี่ปลาอะไรอะเธอนี่โอ้ปลาจีนเหรอใช่ไหมปลาอย่างข้างหนึ่งปลาจีนปลาจีนอีนี่ปลาปลาจีนปลาจีนบ่ปลาเก็ดแลบปลาเก็ดแลบปลาเป็นไงก็ฉันนี่สะใจมากอันนี้ประมาณกิโลไอ้50โล30กว่าโลเธอดูอันนี้มีปลาอะไรนะปลาปลากระเป๋าพี่เนาะปลาปลากระเป๋าก็มีเนาะโอ้ร่างกายฮะดูปลานางปลานางหัวแดงๆปลานางรสอะไรครับต่อแสนสมัครแล้วมีปลานางยังแดงๆอยู่เลยนะเอาไปจิ้มเอาไปต้มยำก็ได้ดูปลาเพียกองเป็นนี่เลยตลาดวังเวียงครับพี่น้องโคตรอลังการเลย เห็นแล้วแบบตลาดนี้แหละถูกใจค่ะอันนี้ยังเดี๋ยวถ้าได้ไปปากเสือจริงนะแต่ว่าปลานางนี่ก็แดงแดงๆอยู่เลยมีปลาปลากระเป๋าด้วยเธอมันไปทำอะไรกินเนาะเธอกินไหมเดี๋ยวพี่จะซื้อให้กินอ่ะปลากระเป๋าเอาไปอลังการงานสร้างโอ้ดูอันนี้ขังที่นี่ไม่มีปลาคังเลี้ยงนะครับพี่น้องตัวไซส์นี่นะสดอันนี้สดมากเลยดูตามเลยมีแม่ไปหามันอยู่น้ำอย่างนึงเลยน่าจะไข่ด้วยนะเธอเนาะไม่แล้วแต่เวลามันอยู่น้ำโขงก็ไม่ใช่เป็นบ่อใหญ่เขาอะตัวใหญ่จริงครับอลังการวันนี้ดูแต่เขาก็ไม่ชำแหละเนาะขายเป็นตัวขายให้ใครเนาะใหญ่ขนาดนี้เนี่ยน่าจะเป็นมันอยู่น้ำโขงกันแหละสุดยอดอลังการผู้จัดการกำลังยืนอึ้งอยู่เดินดูข้างนอกหน่อยเมื่อก่อนตอนมากับพี่เคนนะจะไม่มีโดมข้างในนะคือคนจะมาปูเสือปูอะไรแล้วขายอยู่ข้างนอกนี่เป็นแถวแล้วก็จะสนีจะสวยมากวิวก็สวยสาวขายยังเนาะพี่น้องกินอะไรเล่นไปหน่อยไหมขนมสบายดีมีแซนด์วิชมีนมมีน้ำเต้าหู้ปลาท่องโขงไหมมีไข่อย่างเงี้ยอ๋อน้ำเต้าหู้บ่าน้ำเต้าหู้ก็ได้ไหมเธอกินด้วยกันคนละครึ่งปลาท่องโขงใจโตเท่าไหร่ตัวละพันกี่ตัวละ2บาทเอามาตัวเดียวพอพี่อ่ะเดี๋ยวพี่จะไปกินอย่างอื่นเอา3ตัวเอา3ตัวอันนั้นต้องถุงเท่าไหร่ถุง 5,000 กี่ถุง10บาทเดี๋ยวเราจะไปกินจัดหนักนี่ครับ80,000 กีบก็16บาทมาช่วยพ่อขายของเนาะหมูปิ้งไก่ปิ้งเป็ดปิ้งพี่น้องโอ้เป็นตะแซ่บใช่ปะเขามีเครื่องหั่นด้วยเนาะโอ้บ้านเราน่าจะสวนโรงเรียนน่าจะมีอย่างนี้สักเครื่องเนาะเออไปให้ใครออกแบบให้นี่เนาะเครื่องย่างนี่ก็มีมอเตอร์อันนึงนะแล้วมีโซ่เวลาปิ้งย่างอะไรกับเพื่อนๆมันจะง่ายแต่ว่ามันก็จะเวอร์วังไปไหนไหมถ้าเราไม่ไว้ที่สวนอย่างเงี้ยเอาไปให้เด็กอาชีวะทำให้นะก็มีถังอันหนึ่งแล้วมีมอเตอร์ปัดน้ำฝนมั้งเนี่ยอันหนึ่งแล้วก็ย่างหมูสามชั้นได้เหลืองให้พี่ชิมมีปิ้งพริกด้วยพี่น้องน่ากินนะปิ้งนกปิ้งพริกหอยเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะมานั่งขายของแถวนี้นะบรรยากาศอย่างนี้เลยกบปิ้งนกปิ้งเป็ดครับปิ้งปลาปิ้งบักพริกพี่น้องโอ้พริกน่ากินนะ
โอ้เนื้อย่างเงี้ยน่ากินนะเธอเนื้อแห้งเงี้ยเอาซื้อนี่ไปกินเลยเธอโอ้ปิ้งแบบแห้งๆเลยงี้เลยขายที่ไหนครับนี่ตอนนึง10,000ตอน 10,000 เอาสัก2 3ตอนนะโอ้นี่เนื้อเอาอันนี้ๆๆนี่เนื้อห่อนนี่บ่โอ้ยเออนั่นได้ๆอันนี้เท่าไหร่ครับนี่10,000ยัดไส้นําบ่ยัดไส้ประแดกเอาอยู่อ่ะเป็นตะแซ่บติดรถไว้เอาข้าวเหนียวน้อยสุดขายเท่าไหร่น้อยเท่าไหร่ก็ได้10,000เอา10,000มีพริกมีเนื้อย่างเป็นตะแซ่บหลายพี่น้องหมักย่างหอมถ้ากลิ่นมันเข้าไปในกล้องได้นะบอกเลยว่าหอมมากตัวนี้เขาย่างอยู่เตาถ่านเขาก็ฮ้อนๆมีพริกอีกมีเขียดนี่ด้วยเขียดจะใส่เขียดปาดเขียดตะปาบบ่ยัดใส่เราเอาตัวเขียดนะครับไปลาบๆแล้วก็ยัดเข้าไปในตัวของเขาอีกอันนี้เท่าไหร่ครับนี่อันนี้3,000 40บาทเอาแต่นี้พอข้าวจีบ่อันนี้เท่าไหร่ครับเป็น6เป็น50,000เป็น100นึงเสร็จอ่ะจ่าย50,000กี่50,000เจ๊ที่ข้าวจีกันเลยค่ะอร่อยเดี๋ยวพี่จะไปกินของเด็ดที่วางเวียงอยู่ปลาคังเราก็มีอีกโอ้ขจีก็แซ่บอะไม่มีแป้งเล็กเหรอไม่มีแล้วค่ะมันคือแพงอันอย่างตับบอกครับปอดบอกปอดงัวอันนี้ตับหมูปอดงัว50,000ครับ50,000ลืมไปว่ามันเป็นแบงค์แสนแต่ว่าลืมไปว่าของเราก็เธอก็ซื้อ50,000ไปละโอ้โหดีเขาเจอร้านเมื่อกี้ก่อนอันนี้ปลาไข่ไม่ต้องเนอะปลาน้ำซองเนาะโอ้ผู้สาวโอ้ยผู้สาวร้านนี้ก็งามโอ้โมแต่ก้มหน้าก้มตาไม่ได้เห็นลูกสาวร้านนี้สอยซื่อแน่สอยป่าอย่างเนาะประเทศนี้ปลาสูตรโอ้ปลาที่นักตกปลาชอบไปตกปลากันแล้วก็มันติดเบ็ดนะครับพี่น้องปลาเนี่ยแจวโอ๊ตน้องฮานยังไม่ขายด้วยปลาเท่าไหร่ครับปลาพิกนี่35แล้วปลาตัวนี้ล่ะ70,00040,000ปลาเดียวกันบ่ครับนี่ร้อยปลาป้าตระสูตรปลาสูตรนี่คือปลาที่นักตกปลาเขาไปตีเหยื่อปลอมกันนะครับกินกลับไหมเอาปลาไข่เหรอจะกินไหมน้องเด่นเต้นนี่แล้วเออเอาสับไหมเอาเดี๋ยวเธอเอาสับไปกินค่ะสับนี่ไม่เยอะมากสิบพันตับบาทเอาเลยตับหมูตับไก่ตับไก่ตับเป็ดเออนั่นเอาเป็ดจริงนะไม่ใช่นกอีกนะมันมีใครไปปิ้งนกให้เธอกินหรอกเขาเมื่อเธอบอกว่าเป็นนกอ่ะสาววังเวียงคืองามใช่ปะดูเปรียบเทียบผิวหน้าเปรียบเทียบเปรียบแต่งหน้าเปรียบเทียบผิวน้องเขาก็ไม่ได้แต่งหรอกนะเขาก็หน้าใสเหมือนกันแก่โอ้ไม่ใช่อายุเยอะเนาะแก่ให้เรียบร้อยเลยสงสัยจะไม่ได้ไปกินร้านอาหารนะว่าลุงเด่นไม่ต้องเลยไปปรับแสงเลยอะถ้าถ่ายคลิปน้องเขาอะหน้าขาวนี่แบบเป๊ะแสงได้เลยไม่ต้องไปใส่คอนทราสต์ใส่แสงอะไรละเข้าใจเด้อโอ้ถ้าพี่อยู่วังเวียงพี่จะมากินข้าวร้านนี้ทุกวันเลยพี่จะกินปิ้งปลาปิ้งไก่ปิ้งเป็ดปิ้งหมูอยู่นี่แหละกินจนได้เฟซบุ๊กเลยจะมากินจนเอาได้ Facebook อ่ะตามขอที่ละอ๋อสู้เธอไม่ได้หรอกเนาะขี้บ่นก็ดีขี้เหนียวก็ได้ขี้ให้ก็ใช่เออไป
ไปแล้วนะเดี๋ยวตอนเที่ยงพี่มาหิวข้าวพี่จะมากินปิ้งปิ้งปลาปิ้งปลาจำชื่อไม่ได้อยู่แล้วมีตับเยอะได้หลายติ่งมาหาอยู่นี่ดิโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะเราจะไปที่พักก่อนแล้วเราจะเก็บข้าวเก็บของอันนี้เป็นของที่จะเอาติดรถเพราะเราจะเดินทางไกลมากวันนี้นะมุ่งหน้าสู่สำเหนือเชียงขวางเลยนะครับพี่น้องกินข้าวตอน 3-4 โมงวันนี้ก็เลยซื้อของใส่รถไปตุนไว้หน่อยๆเนาะชอจีกับมี่แล้วน้ำเต้าหู้กับมี่แล้วปลาท่องโกเขาค่อนห้อเดี๋ยวเอาเข้าในไว้ในใต้เครื่องไหมให้มันอุ่นๆอยู่นั่นแหละโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับสบายดีขอบคุณ FC นะคะสบายดี